بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم วรห์ตุลลอฮิวะบอิกาตุมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่องค์ละซุปฮานะหัวตาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านาศาสดามมฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะสัลลัมตลอดจนบรรดาอัพลุนไบวงวานผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่าน ก็ทำดูลินละก่อนอื่นขอชูโกรขอบคุณต่อ,อยองละสุภานาหุตาลาที่พระองค์ทรงประทานเตาฟิกโอกาสและเนื้อมัดความปวดปานอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบบรรดานักศึกษานักเรียนและผู้แสวงหาความรู้ทุกๆท,ท่านเพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจ ในประเด็นบทเรียนหลักสัทธาอิสลามในหัวข้อเรื่องมาอาตจากเขาก่อนที่เราได้พูดคุยกันถึงประโยชน์ของการมีความเชื่อในมะอาตนั้นถือว่ามีความแตกต่างสำหรับผู้ที่เขานั้นมีความเชื่อในเรื่องของมะอาต กับผู้ที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของมาอาตเพราะว่าผู้ที่เขานั้นมีความเชื่อในเรื่องของมาอาตแน่นอนที่สุดการใช้ชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตของเขาการประกอบกิจกรรมประจำวันของเขาการประกอบอาชีพของเขาก็จะมีจุดมุ่งหมายให้กับเขา ในการดำเนินชีวิตยอย่างชัดเจนแต่ผู้ที่เขาผิดพลาดเขาพลาดพังเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อในวันมาอาสในวันแห่งการตัดสินในวันแห่งการคิดบัญชีการกระทำของบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็เพราะว่าเขาเข้าใจ ว่าความตายนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้วหลังจากความตายจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วหมดแล้วสิ้นแล้วแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นฟื้นขึ้นโดยสติปัญญาของเขาย้ำเตือนให้กับเขาถึงประโยชน์ ถึงการมีประโยชน์ในความเชื่อในเรื่องของวันมาอาดเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่อัลลอฮ์บ ب า ا ن วและ ت ع า ل พระองค์ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮฺฮะลายุไกอยิรุมาบิกลุมินฮัตตายุไกอยิรุมาบิอันฟุสฮิมอัลลอฮ์บ ب า ا ن วและ ت ع า ل พระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหรือประชาชาติชนใดเว้นเสียแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเมื่อผู้ที่เขาไม่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่มีความเชื่อในวันเกียรมะในวันแห่งการตัดสินหรือมาอาดเขามีการเปลี่ยนแปลงเขามีการเข้าใจ เพราะว่าเขาได้ทําการศึกษาในอันกุรอานทีนี้เรามาดูความสําคัญของมาอาดในทัศนะของอันกุรอานซึ่งเมื่อเราเปิดพระมหาคัมภีร์อันกุรอานซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์แห่งทางนําเป็นรัฐธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ดาลิกลกิตาบุลาไรบัฟี ฮูดันล,ลินมุตตกีนนี้คือคำพีที่ไม่มีความคลางแคลงใดๆไม่มีข้อสงสัยใดๆฮูดาเป็นคำพีที่เป็นทางนําในอันกุรานถ้าเราเปิดอันกุรานเปิดพระมหาคำพีอันกุรานจะเห็นได้ว่า หนึ่งส่วนสามของสุรและหน้าของอันกุรอานนั้นพูดถึงเรื่องของมาอาทั้งสิ้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่อันกุรอานได้เน้นยำ้ำตั้งแต่สุรอัลฟาติฮะ ที่บอกหลังสุบฮานะหัวตาลาพระอ,องค์ทรงตรัสว่ามาลิกียามิดเดีนหลังจากที่เราได้ทำการฮัมทำการมาดะทำการสรรเสริญซึ่งแน่นอนที่สุดคำว่าฮัมคำว่ามาดะคำว่าชุกในภาษาอาหรับนั้นมีความแตกต่างกัน การทำนั้นเป็นสิทธิทเฉพาะลอสสุภาณหัวตะอลาแต่ว่าการมัดการยกย่องการชมเชยบุคคลอื่นสามารถกระทำได้การชุกก็มิได้เฉพาะกับมนุษย์หรือพระเจ้าแต่ว่าใช้ร่วมกันได้ชุกรนลินละ่ะการกล่าวชุกรอนลินและบ่งบอกถึงการขอบคุณต่อพระเจ้า ัำห,หมายถึงการสรรเสริญเป็นสิทธิเดล Allah ฮา b h วต a ลารับบุญอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสา,ลากลจักรวาลพระผู้อภิบาลแห่งทุกๆุอาลัมทุกๆโลกทุกทกุพิภพอัลลอฮ์มานอัลลอฮิมพระผู้ทรงมีความเมตตา ที่ทั่วไปอรหีมกะรุณาเมตตาเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธามาลิกิยาวิดดินพระผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในวันแห่งการตัดสินในวันแห่งการตอบแทนผลรางวัลอะลลอฮ

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يقينون ผู้ซึ่งเขานั้นมีความศรัทธามีความเชื่อบ بما อุนซิลละอิเลกะในสิ่งที่ถูกทานมายังเจ้าหมายถึงว่าท่านศัสนาข้ามัน ผู้ซึ่งเขานั้นมีความเชื่อต่อท่านศาสดามุฮัมมัดสัลลฮออะัยฮิวอะักหลัมและสิ่งที่ท่านนำมาทุกๆสิ่งทุกๆคำพูดที่เราเรียกในศาสนาอิสลามว่าเป็นสุนนะนั้นคือทุกๆวิธีวาทกรรมการกระทำ วิถีชีวิตทั้งหมดของท่านาศาสดา,านั้นคือสุนนะสุนนะตุลลอฮ์ซึ่งเป็นสุนน์ั่ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันวะมาอุงซิลาอีัยกะวะมาวะมาุงซิลามิงกับลิกะ และมีความเชื่อต่อบรรดาศาสดาทั้งหลายที่เราได้เรียนกันไปแล้วในบทเรียนนบวัตว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายนั้นถูกแต่งตั้งจากพระองค์สุภานาหวตะอาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์ด้วยเนื้อมัดด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นลุสที่ Allah ุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลา มอบให้กับประชาชาติให้กับมวลมนุษยชาติวอบบนอาเครรติฮุมอยู um ่กีู่นและเขามีความเชื่อมียากิีนเชื่อหมายถึงว่าเชื่อร้อซไม่ใช่เชื่อแบบผิวเผินบางคนอาจจะเชื่อแต่เขาไม่กระทําแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาไปสู่ระดับขั้นของยากกีน ความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นแล้วเขาจะไม่มีข้อสงสัยใดๆวาบินอาเครติฮุมยูกีน um ูนเขามีความเชื่อในวันกิยามะในวันอาเคารหรือยอมินอาเควันสุดท้ายวันแห่งการสิ้นสุดสิ้นสุดอะไรครับพี่น้องสิ้นสุดนั้นหมายถึง สิ้นสุดการคิดบัญชีของมนุษย์เพราะเมื่อเขามาสู่โลกนี้ถ้าหากว่าเขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเขาจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนรางวัลอันยิ่งใหญ่นั่นคือการเข้าสู่สวงสวรา แต่เมื่อเขาทำความผิดในโลกนี้เขาจะถูกลงโทษซึ่งมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับความผิดบาปของมนุษย์หรือประเภทของบาปต่างๆว่ามีกี่ประเภท หรือบางองค์การจากอันกุรอานและยังมีบางองค์การจากอันกุรอานที่กล่าวถึงผู้ปฏิเสธเรื่องของมาอาตว่าเขาจะได้รับอะไรผลกระทบสำหรับผู้ที่เขานั้นไม่มีความเชื่อในเรื่องของมาอาตมาถึงเขาปฏิเสธ มีอะไรบ้างในอันกุอานั้นได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าอันนั้นละทีนลาายุมินูนาบินอาเครรผู้ที่เขาไม่มีความเชื่อในวันอาเครรในวันสุดท้ายในวันแห่งการคิดบัญชีหรือเราเรียกว่ามาอดานั้นละฮุมอาซาบุลล,ละฮุม อาตนาละหุมอาซาบันอาลีมันพออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะอาลาพระอ,องค์ทรงตรัสว่าพระอ,องค์ทรงตระเตรียมให้กับเขาอะไรครับอาซาบันอาลีมันอาซาบการลงโทษการลงโทษที่อะไรครับที่อาลีมันที่มีความเจ็บปวดสำหรับผู้ที่เขาไม่มีความเชื่อ ในเรื่องของมาอาธหรือเขาปฏิเสธเรื่องของมาอาธเขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บปวดแต่ทางตรงกันข้ามลรมันคอฟมกอมรบบิฮียันนตานสำหรับผู้ที่เขามีความกลัวในพระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อในมาอาธมีความเชื่อในวันแห่งการตัดสินเขาจะเข้าสวรรค์อย่างแ และในทางตรงกันข้ามฟีสมูมิลวะฮามีมผู้ที่เขาปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับคําสั่งสอนบรรมดาศาสดาทั้งหลายไม่ยอมรับความเชื่อในเรื่องของมอาอัตฟีสมูมินวะฮามีมเขาจะตกนรกและถูกลงโทษจากพกระละสภาวะา ในในสมมุมนั้นหมายถึงว่าในน้ำที่เย็นที่สุดเย็นซึ่งน้ำแข็งน้ำที่แข็งนั้นเย็นมากเขาจะถูกตกอยู่ไปที่นั่นและวะหามีมและไฟที่น้ำที่ร้อนที่สุดน้ำเดือดน้ำที่เดือดสำหรับผู้ที่เขาปฏิเสธดังนั้น ความสำคัญของอันกุรอานต่อความเชื่อในเรื่องของมาอานนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเศษหนึ่งส่วนสของอันกุรอานได้กล่าวได้เน้นย้ำถึงเรื่องของมาอานถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญกับมนุษย์มนุษย์ต้องพิจารณาการกระทำของเขา ถ้าหากว่าเขาทําดีเขาจะได้รับรางวัลแต่เขาทําความผิดเขาจะถูกลงโทษจากพวกเราสุภาหนะหูตาลาก็สุดท้ายนี้ขอวิงวอนต่อแล้สุภาหนะฮูาตาลาขอให้พระองค์ทรงตอบรับการกระทําของเราถ้าหากว่าเป็นการกระทําเป็น การกระทําในสิ่งที่ดีงามขอให้พระองค์ตอบแทนผลรางวัลให้กับพวกเราทุกคนในวันแห่งการตัดสินด้วยเถิดแต่หากว่าเป็นความผิดบาปเป็นความพลาดพลั้งขอให้พระองค์ทรงอภัยบาปและความผิดต่างๆทั้งหมดด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์วาบิลละฮิตาฟิกวันฮิดายะวาสลามหวะลยกุมวราฮตุลลอฮิวะบารุกาตุ توبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات